ครับพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่3แล้วนะครับกับรายการกระท้อเปิดจีนครับตักไคจุ้งขัวต้าเหมินโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีนนะครับผมแป๋มครับผมจงครับผมชามี่ครับครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราจะคุยกันเรื่องของศาสตร์การไหว้เทพเจ้านะครับโดยหลักๆเราก็จะดูจากประเพณีที่เราทำกันที่บ้านก่อนนะครับคือเราตอนนี้เราจะคุยถึงศาสตร์ที่ใหญ่ๆก่อนนะครับโอเคค่ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราปิดท้ายกันที่เทศกาลหยวนเซียวใช่ไหมครับแล้วก็พี่ทัมมี่ก็เกริ่นถึงเทศกาลถัดไปที่สำคัญก็คือเชงเม้งแล้วครับเชงเม้งเชงเม้งวันที่เท่าไหร่ครับตามจริงๆเนี่ยครับพอวันที่1ปุ๊บเดือน1ปุ๊บพอเดือน2ยังไม่มีอะไรพักก่อนพอเข้าเดือน3จีนความจริงเทศกาลชิงหมิงนะครับตรงกับวันจีนถ้าแบบโบราณคือดูปฏิทินจีนครับวันที่3เดือน3 3เดือน3เลข33เลข3แต่พอยุคหลังมายุคหมิงกัวลงมารัฐบาลจีนสมัยนั้นก็บอกว่ามันดูปฏิทินจีนคราวนี้มันวันไม่แน่นอนเพราะเขาต้องกำหนดวันหยุดของราชการราชการเพราะชิงหมิงเจียคนต้องกลับไปไหว้ก็เอาวันที่5เมษาเป็นหลักก็คือ5เดือน4ตามปฏิทินสากลใช่เชงเม้งคืออะไรเชงเม้งเนี่ยเป็นช่วงที่เมืองจีนทั่วทั้งประเทศเป็นช่วงที่อากาศที่ดีที่สุดคือไม่ร้อนไม่หนาวครับพอมาเมืองไทยเชงเม้งทุกคนแทบจะถอดเสื้อไหว้เลยครับต้องรีบออกแต่เช้าไปดีสุสานอันนี้มีศาสตร์นี้คือประเพณีนี้เนี่ยเน้นหนักในเรื่องของอะไรเน้นหนักคือเรื่องกตัญญูรู้คุณแสดงออกยังไงครับก็คือคนจีนเวลาคนเสียเราไม่เผาถูกไหมครับไปฝังที่ฮวงซุยอันนี้คือ1ปีเรากลับไปเยี่ยมเยียนบรรพบุรุษนอกจากทุกศาสตร์เนี่ยไหว้ที่บ้านแต่ศาสตร์เนี้ยเราต้องกลับไปที่หลุมฝังศพเขาคราวนี้วันที่ไปต้องเป็นวันเชงเม้งหมายถึงว่าตรงวันพอดีไหมเช่นวันที่3เดือน3หรือไปวันที่5เดือน3ถ้าเป็นทําจีนเนี่ยเขาจะก่อน3หลัง3คือก่อนวันที่3เดือน3 3วันหลังอีก3วันแต่ปัจจุบันด้วยความแออัดเราจะสังเกตตั้งแต่ปลายต้นมีนาดูเอาแล้วก็เริ่มอ่ะครับสมัครเย็นเสาร์อาทิตย์ก็ลูกหลานไปไหว้ได้เยอะก็คือเดี๋ยวนี้คือความสะดวกมันคือตามความสะดวกให้ลูกหลานไปได้เยอะไม่งั้นก็รถติดแล้วคราวนี้ผมเคยได้ยินว่าเขาจะมีวันที่ปิดว่าหลังจากวันนี้คือจะไม่ไหว้ละจะไม่ไปที่สุสานละมันมีความเชื่อก็อาจจะเป็นวันที่ผมบอกหลังจากวันที่3เดือน3จีนเนี่ยครับคือจากความเชื่อและจากที่รู้มาเนี่ยอาจจะถูกต้องหรือไม่ทราบนะครับคือจะเรียกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่นรกเปิดถูกไหมครับเขาจะอนุญาตให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยขึ้นมารับส่วนบุญจากลูกหลานแล้วก็จะมีช่วงที่ต้องปิดบอกว่ากลับไปเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายอันนี้ในเรื่องของความเชื่อเนาะครับแล้วคราวนี้เรื่องของการไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งเนี่ยมีอะไรที่พิเศษแตกต่างจากเวลาเราไหว้ตุ๊จีนสัตว์จีนไหมอะไรขนมอะไรหรืออะไรที่เป็นประจำเทศกาลขนมเทศกาลมีครับมีแต่นี้ขนมจูชังเปียเพราะช่วงเดือน3จีนเนี่ยทำไมไหว้จูชังเปียจูชังมีต้นหอมตอนช่วงเดือน3ต้นหอมมันออกเยอะไม่รู้จะทำอะไรสังเกตว่าเทศกาลแต่ละที่เนี่ยมันเกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารพอเดือน3ปุ๊บเนี่ยไอ้จือชังเนี่ยมันออกเยอะก็เลยต้องมาทำขนมอันนี้คนได้จิ๋วก็จะว่าจูชังเปียเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะพี่จงมันมีนะก็มีนะแต่ว่าก็ผมว่าคนจีนเขาก็ฉลาดนะเขาก็จะแบบว่าเหมือนเป็นการกำหนดของแต่ละช่วงของแต่ละปีว่าอะไรที่มันออกในหน้านี้ก็นับเป็นว่าพอตอนนี้ออกเขาก็ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงเดือนนี้แล้วนะเราจะไหว้อะไรเกี่ยวกับอะไรถูกไหมฮะครับคราวนี้นึกถึงเวลาเราไปที่วังสวยพี่โจงเขาก็จะมีแบบว่าเนี่ยไอ้แท่นหน้าที่เป็นแท่นหินเนี่ยห้ามเอาของไม่วางนะหรือบางทีก็บางคนก็เอากระถางธูปเอาฟักเอาอะไรไปวางปักธูปบ้างเรื่องของนี้มันมีแต่มีผมว่าก็แต่ความเชื่อของแต่ละบ้านมากกว่าใช่ครับบางบ้านเนี่ยห้ามบอกว่าหมอดูบอกเป็นที่นั่งของวิญญาณแต่ความจริงเนี่ยที่ผมศึกษามาไอ้ตัวเนี้ยภาษาจีนเรียกจีชึงจีชึงเป็นแท่นที่ไว้การบูชาคือจะวางของไหว้บนนี้ใช่ก็คือข้าวเอ้ยชาอะไรได้หมดคือถ้าพูดถึงเรื่องของการไหว้อันนี้นะมันจะมีเรื่องปีกย่อยไปในเรื่องของศาสตร์อย่างของอันนี้เราคุยกันเรื่องของดวงเนาะถ้าเป็นการดูดวงทางใบหน้าเราก็เรียกว่าหงเฮงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุยถึงเรื่องห่วงผู้เรียกดวงของสุสานเขาจะเรียกห่วงซุยใช่ไหมก็คือห่วงซุยใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนกับ
คนเราก็ต้องอิงหน้าอิงตัวใช่ไหมครับสุสานก็ต้องอิงกับหลุมศพที่เขาวางไว้ก็มีอย่างของคนจีนเขาจะเรียกถือว่าเจปีก็คือตรงที่เราเขียนชื่อเขียนชื่อใต้ชื่อใต้ชื่ออันนั้นก็เป็นศาสตร์ที่เราจะคุยต่อไปลึกๆกันไปมากการขยับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเยอะคราวนี้เวลาเราไหว้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมอย่างเช่นผมสังเกตเห็นว่าบางที่ก็จะมีคนแต้จิ๋วก็จะไหว้แบบนึงคนไหหลำไหว้แบบนึงคนแคะก็จะไหว้แบบนึงถูกไหมฮะผมเคยสังเกตเห็นบางบ้านเนี่ยเวลาเขาไหว้เสร็จลูกหลานเขาจะกินหอยแครงอันนั้นก็จะเป็นแต้จิ๋วเป็นของแต่ละแต้ที่ใช่ใช่เพราะว่าแต้จิ๋วนี่ติดทะเลเลยไม่หรอกเขาบอกว่ามีเป็นความเชื่ออันนี้คร่าวๆบอกว่าเป็นความเชื่อคือมีสมัยนึงเนี่ยมีคนเนี่ยเขาแบบว่ากำพร้าพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่อยู่นี่แต่คือว่าพ่อแม่ตายตอนเด็กแต่ก็คือไปเอาหอยไปว่าเนี่ยคือเขาเปรียบเสมือนพ่อแม่เป็นกระดูกเห็นไหมฝาแล้วลูกหลานเราเป็นเนื้ออ่าคือปกป้องอ่ะเหมือนกับว่าเนื้อวันนั้นวันที่ไปว่าเนี่ยเหมือนกับกระดูกกับเนื้อได้มาเจอกันแล้วใช่สัญลักษณ์สองอันนึงคือกระดาษทุกคนเราเห็นไหมที่คนไปโยนกระดาษกระดาษสีกระดาษห้าสีเนี่ยทำไมครับมีสมัยหนึ่งฮ่องเต้ผมจำชื่อไม่ได้ฮ่องเต้เขาบอกว่าก็คือว่ามีการสู้รบหมดหาหลุมศพพ่อแม่ไม่เจออยากจะกลับไปไหว้และอธิษฐานต่อฟ้าว่าเนี่ยเขาจะโปรยกระดาษอันนี้ไปถ้าลมพัดไปติดที่ไหนขอให้เป็นพ่อแม่เขาท่านก็เลยโยนให้ปุ๊บแล้วไปติดตรงนี้แล้วพอไปรื้อขึ้นมาไปดูเจอเจ้าปีเป็นพ่อแม่เขาก็คือใช้ในการเสี่ยงทายแต่นี่หลังมาคือยุคหลังก็คือว่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าหลุมฝังศพเนี้ยลูกหลานได้มากลับมาเยี่ยมเยียนแล้วอันนี้ก็คือเป็นคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนจีนเนาะที่เขาบอกว่าทำไมถึงต้องมีประเพณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าผู้ใหญ่เขาสืบทอดเจตนารมณ์ว่าในปีหนึ่งลูกหลานที่เติบโตไปแล้วแต่งงานไปแล้วแยกย้ายกันไปก็ขอให้กลับมารวมตัวกันเพื่อจะไหว้บรรพบุรุษก็ถือว่าเป็นเชงเม้งก็ถือเป็นวันที่รวมญาติวันหนึ่งนั่นก็คือกุศโลบายเนาะตามที่เราเข้าใจกันถูกต้องไหมครับใช่ครับก็คือทุกคนอย่างเพราะว่าอย่างดูสังเกตปัจจุบันวันหยุดของทางราชการจีนวันเชงเม้งกำหนดอยู่ในวันหยุดราชการจีนเพราะว่าวันนั้นคนทุกคนจะปิดร้านปิดอะไรกลับบ้านภูมิลำเนาภูมิลำเนาไปไหว้ใช่ครับแล้วก็ถามนิดนึงอันนี้จะทราบมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่ทราบคืออย่างวันตรุษจีนเนี่ยเราก็จะมีข้อห้ามนู่นนี่นั่นอย่างเช่นว่าพอวันไหว้เสร็จแล้วพอข้ามวันเราจะไม่ถือไม้กวาดเพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ทำงานเพื่อในปีนึงจะได้ไม่ต้องลำบากนี่คือความเชื่อแล้วในงานในเชงเม้งเนี่ยเรามีอะไรที่มีข้อห้ามไหมหรือว่าข้อปฏิบัติไหมครับเชงเม้งก็ไม่มีอะไรนะครับเชงเม้งก็ไปไหว้แต่ก็บางคนเขาจะบอกว่าไม่ไหว้หลังบ่ายคือไม่เขาไม่อยากให้เราอยู่คือไปไหว้เช้าเสร็จเที่ยงกลับเลยจะไม่อยู่สุสานกันหลังบ่ายไปแล้วแต่ก็สังเกตเห็นว่าบางบ้านเนี่ยก็ยังมีการเต้นเขาก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสืบทอดกันมาบางบ้านเขาก็จะไปเที่ยวกันต่อเนาะเป็นการสมัครคีหลังจากที่หายกันไปนานอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากเชงเม้งแล้วเราจะมีเทศกาลอะไรต่ออ่ะต่อมาพอเดือนสามปุ๊บมาเดือนห้าเดือนห้าเทศกาลต้นอู่เจี๋ยภาษาแต้จิ๋วเราเรียกอะไรงงไวจ่อยใช่ไหมงงไวจ่อยอันนี้เป็นการไหว้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับความจริงเริ่มแรกเนี่ยมาจากกวีชี่หยันชี่หยันที่เป็นโดนแม่น้ำตายใช่ไหมครับแล้วก็คนเขาเอาข้าวเอาอะไรเนี่ยไปห่อเพื่อให้ปลากินไม่ให้กินศพกวีกลัวมากินศพแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บไม่มีใครรู้จักชื่ออย่างเลยเราเอาบะจ่างวางหน้าตีจูเอี้ยใช่เดือนนี้ทำไมไหว้บะจ่างเพราะตัวเดือนนี้เป็นเดือนจีนที่ร้อนที่สุดเดือนเขาหน้าร้อนครับบะจ่างมันข้าวเหนียวไม่ยิ่งร้อนเลยแต่ว่าเป็นการทำเค็มไงเพราะเห็ดหมูอะไรพวกนี้มันพอทำบะจ่างปุ๊บมันจะอยู่ได้นานขึ้นมันคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งใช่ถ้าการนี้ก็จะมีกินบะจ่างแล้วก็ถ้าทำเมืองจีนจะมีจะเห็นแข่งเรือมังกรเมืองไทยไม่มีถ้าการนี้ใช่ครับแต่นี้ส่วนใหญ่ก็จะไหว้อยู่ในบ้านในบ้านครับผมแล้วต้องตั้งโต๊ะเหมือนกับไหว้ตุ๊ดจีนอะไรงี้ไหมไม่ต้องแล้วแต่ส่วนมากก็ไหว้ขนมบะจ่างส้มแต่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยถ้าแบบโบราณก็ยังทำกับข้าวเหมือนเดิมแค่มีบ้าจ่างเพิ่มเข้ามาคืองงไวโจยเองเราก็คอนเซ็ปต์เดิมไหว้บรรพบุรุษไหว้จ่างเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวนะฮะคืออย่างถ้าที่เมืองจีนนี่คือต้นกำเนิดมันมาจากกวีเชียนที่กระโดดแม่น้ำตายคนนี้เป็นเทพเจ้าไหมครับปัจจุบันไม่เป็นเทพแห่งกวีมากกว่า
ป็นเท่นกวีแต่ว่าท่านพูดถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์เนาะตอนที่ถูกเตรียมตัวจะถูกฆ่าเนี่ยท่านก็ได้สละชีวิตโดยการกระโดดน้ำก็คือปัจจุบันนี้ก็ไม่คนที่ว่าอยู่ก็อาจจะไม่รู้ว่าแต่ว่าที่แม่น้ำที่กวีเฉวียนโดดปัจจุบันก็น่าจะมีเทศกาลที่รำลึกของท่านอยู่แต่เมืองไทยเราไม่พูดถึงไงที่อื่นไม่พูดถึงใช่แล้วหลังจากนั้นมาหลังจากเดือน 5แล้วมาเดือน 6ไม่มีมาเดือน 7นี่ศาสตร์จีนป่ะศาสตร์จีนศาสตร์เดือน7เนี่ยมันเราไม่ใช่ว่าไหว้วันศาสตร์จีนวันเดียวจะสังเกตเราพอเข้าเดือน7ปุ๊บจะไปตามศาลเจ้าจะเห็นว่าเทศกาลทิ้งกระจาดรับแจกทานครับผมแจกข้าวสารเนี่ยเริ่มใน1เดือนคือตั้งแต่วันที่1เดือน7ถึง30เดือน7เขาเชื่อว่าวันเดือนเนี่ยครับเป็นเดือนประตูนรกเปิดประตูนรกให้ทั้งผีไม่มีญาติผีมีญาติขึ้นมารับส่วนบุญก็ตามศาลเจ้าก็จะจัดงานทิ้งกระจาดก็คือนิมนต์พระมาสวดบ้างให้คนมาสวดเลี้ยงอาหารแก่พวกวิญญาณครับแล้วก็แจกทานแก่ผู้ยากไร้อันนี้คือเราไปร่วมกันที่ศาลเจ้าไม่ต้องทำที่บ้านทำที่บ้านก็คือจะไหว้วันศาสตร์จีนวันเดียวอ๋อวันศาสตร์จีนวันศาสตร์จีนตอนบ่ายตอนเช้าไหว้ขอเฮียตีก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันอันนี้คือเป็นวันของเขาเลยก็คือเป็นการอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่ไร้ญาติใช่ไหมในความเชื่อนะครับจากที่ศึกษามาบางคนก็จะเชื่อว่าการไหว้วิญญาณไร้ญาติเนี่ยมันเป็นการที่เราได้ทำบุญส่วนนึงนะครับหมายถึงว่าวันนึงที่เราเดินทางในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีพวกวิญญาณต่างๆเนี่ยที่เขารอไปเกิดแล้วก็วิญญาณที่เขาหิวโหยเนาะถ้าเกิดเราไปทำบุญให้กับเขาก็จะได้เหมือนกับจำเราว่าเราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีเมตตาเขาถ้าวันนึงเราเกิดมีอุปสรรคใดๆหรือว่ามีข้อกรรมใดๆเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราบ้างนี่คือความเชื่อนะครับแล้วอย่างเทศกาลทิ้งกระจาดเองมีเทพเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับก็ถ้าสมมติเอาเห็นได้ชัดนะครับจะเห็นตามประดูโปรเจกต์ตึงหรือดูอ่ะโปรเจกต์ตึงเราจะองค์ไม่ใหญ่ดูคำปอกงดีกว่าครับคำปอกงทิ้งกระจาดจะเห็นเหมือนเป็นยักษ์ตัวสูง5-6เมตรทำจากกระดาษอันนั้นคือเทพเจ้าอะไรตรงนั้นคือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางนึงนะครับคือนี้ละมานกลายมาเป็นยักษ์เพื่ออย่างเช่นเวลาแจกทานเนี่ยจะเห็นเวลาคนแจกทานแจกข้าวสารแก่คนยากไร้เนี่ยจะเห็นขอหอก่อนต้องหวีดว่าอย่าแย่งกันนะผีก็เหมือนกันมาแย่งกันกินเขาก็ต้องมีเจ้ามาปราบมีเทพที่คอยดูแลอยู่ว่าอย่าแย่งกันนะเป็นความเป็นระเบียบว่าเราจะมีส่วนร่วมกับประเพณีทิ้งกระจาดได้ไงส่วนร่วมคือใช่อย่างถ้าเกิดว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างถ้าเราไปที่ซัมปอกงหรือว่าเราไปที่ปาร์ตึงเนี่ยครับเราเห็นโอเคเราเห็นเทพเจ้าองค์นี้เราเห็นของมากมายเนี่ยเราอยากจะเข้าไปร่วมร่วมบุญใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่ขออนุญาตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าคนมักจะไปทำบุญเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารเนาะแล้วก็มีพวกผ้าดิบเพื่อที่จะไปห่อศพไร้ญาติใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมวกเคยเห็นหมวกนะครับอ๋อหมวกใช่ไหมหมวกเนี่ยบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเขาแจกหมวกเพราะว่าคนที่มารับใช่มารับเนี่ยทำพวกเกษตรกรรมไปกันแดดกันฝนอะไรเงี้ยก็คือให้ความร่มเย็นแล้วก็บางทีเขาแจกหมวกพวกนี้แจกก่อนจะแจกข้าวสารเอาไว้ไปกันแดดก่อนที่จะเข้ามาเอาของครับแล้วมีความเชื่ออย่างนึงขอถามนิดนึงเราเห็นคนเขาแจกกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาไม่มีอันจะกินเนาะแล้วเห็นบางคนเนี่ยเขาคิดว่าการแจกทานเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ไปเอาด้วยเราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันควรหรือไม่ควรครับหมายถึงคนที่มีกำลังทรัพย์คนที่มีกำลังทรัพย์อ่ะความจริงก็เรามีปัญญาซื้อเนี่ยก็อันนี้เขาแจกเป็นวิทยาทานใช่ใช่ก็คือเราแจกพวกคนที่เขาลำบากคนที่ลำบากที่เขาไม่มีทางที่จะไปซื้อข้าวก็คือเราควรที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับใช่ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโฟกัสกันที่วันศาสตร์จีนนิดนึงนะเพราะว่าวันศาสตร์จีนนี่คือนอกจากเรื่องของการให้ทานกับวิญญาณญาติแล้วกลับมาในบ้านเราเองบรรพบุรุษก็ไหว้เหมือนทุกศาสตร์เหมือนกันเปียบเหมือนกับตุ๊ดจีนเลยช่วงเช้าใช่ครับแล้วก็เจ้าก็ไหว้เหมือนกันเจ้าก็ไหว้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ไม่มีการแจกอั่งเปาใช่ไม่แจกอั่งเปาครับมีเดือน7มีขนมหรือมีอาหารอะไรที่เฉพาะฤดูเดือน7ศาสตร์จีนไม่มีขนมไม่มีก็มีขนมเค้กขนมเทียนไหว้วันตุ๊ดจีนแต่ซึ่งที่เมืองจีนขนมเคียงก็ไม่มีขนมเคียงอาจจะมีคือเหนียนเกาใช่ก็คือเดือน7นี้ไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นจินตนาการใช่ก็คืออันนี้ว่าคือทั่วไปแจกทานครับผมครับพอหลังจากเดือน7ปุ๊บปิดประตูนรกได้15วันคราวนี้มาไหว้พระจันทร์เลยไปหวยเนี้ยไปหวยเนี้ยไหว้พระจันทร์เนี่ยพอไหว้พระจันทร์ปุ๊บเนี่ยจะเห็นของไหว้พระจันทร์เราจะมีพวกขนมเยอะแยะเลยที่ทำจากน้ำตาลทั้งหมด
สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นซิมโบลของงานก็คือตัวขนมตัวเค้กอะตัวหมวยเปี๊ยะหมวยเปี๊ยะใช่ครับก็มีพวกเด็กเต่ากอมีอะไรใช่เพราะช่วงเนี้ยเป็นเทศกาลมันมาถึงเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเป็นการเก็บเกี่ยวจงชิวใช่ไหมจงชิวเป็นการเก็บอันนี้นะเก็บผลผลิตแล้วคราวนี้จะมีทุกอย่างเยอะเลยทั้งถั่วน้ำตาลอะไรเงี้ยผลไม้ดังนั้นของไหว้พระจันทร์เราจะเห็นเป็นขนมหวานกับทั้งหมดใช่ครับก็เป็นขนมโก้ทำจากแป้งถั่วเขียวกับประมาณอย่างนี้ในที่ผมทราบมาเนี่ยมันก็จะมีประวัติของการทำขนมในเรื่องของแต่ผมจำไม่ได้ว่ามองโกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความอันนี้ก็ผมว่าเป็นความเชื่อแต่ละที่ไหว้พระจันทร์เนี่ยก็คือผมว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยมันมีมาอยู่ก่อนแล้วแต่วันที่เขาจะไปปราบกบฏหรือจะเหมือนกับปฏิวัติวันสายวันนี้แหละวันนี้มีขนมวันนี้ยัดสารเข้าไปเพราะมันก้อนมันใหญ่ว่าจะรวมพลกันวันนี้คือถ้าประเมินในเชิงของประวัติศาสตร์ไม่ใช่วันนี้เกิดจากเหตุการณ์ที่จะเอาคือมันมีมาก่อนหน้านั้นแต่เอาวันนี้เป็นวันที่แบบว่าทุกคนต้องไหว้เหมือนกันหมดทุกคนมีขนมสามารถจะมันก้อนใหญ่เขาไหว้ใครไหว้ใครไหว้พระจันทร์เนี่ยบางคนเอารูปเจ้าแม่กวนอิมมาไหว้ความจริงไม่ใช่ไหว้พระจันทร์เนี่ยก็คือไหว้พระจันทร์พระจันทร์บนฟ้าบนฟ้าพระจันทร์ก็ถือว่าถ้าทางเต่าก็เรียกว่าเป็นไทยอิมเนียถ้าเป็นทางพุทธก็เป็นพระจันทรประภาโพธิสัตว์อันนี้คือเพราะว่าความจริงของเกิดนิดนึงความจริงบางคนบอกว่าทำไมว่าแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ไหว้ไหมพระอาทิตย์ก็มีวันไหว้ของเขาตอนเดือน3ก็คือว่าก็คือคนจีนคือนึกถึงบุญคุณของแสงอาทิตย์ที่อยู่ในกลางวันเพราะวันพระจันทร์ก็บุญคุณของแสงจันทร์ในยามกลางคืนแต่เขาว่าผู้เขาก็ว่าพระจันทร์เนี่ยเหมือนว่าเป็นตัวแทนของเพศหญิงเป็นเพศแม่ก็เลยต้องอยากจะเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหว้พระจันทร์โต๊ะแบบสวยงามมีของแบบอลังการใช่บางคนก็เอาแป้งครับคือสำอางหลักที่เราจะเห็นก็คือเป็นของหวานของสวยใช่ครับแล้วก็ถ้าไหว้พระจันทร์ถ้าทุกบ้านตอนนี้ยังเห็นอยู่จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับวังใหญ่ๆหรืออันเนี้ยเต็งเนี่ยเต็งอันนี้คือเป็นเหมือนกับที่ประทับหรือว่าวังของเจ้าแม่ครับเจ้าแม่พระจันทร์เจ้าแม่พระจันทร์ใช่แต่จริงๆเห็นบางคนเข้ามาไหว้เจ้าแม่กุฎอิมมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องครับเออครับอาจจะเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้คือแล้วคือในอันเนี้ยเต็งที่ขายตามเยาวราชจะมีปอยเซียงเกี่ยวอะไรปอยเซียนก็เหมือนกับเทพปอยเซียนนี่ก็คือเหมือนกันปอยเซียนเนี่ยเขาจะอยู่กับตามเป็นคล้ายๆกับเป็นออกปอยเซียนมาจากสัญลักษณ์ของมงคลของจีนนะครับจริงๆเราน่าจะบอกว่าเขาจำลองสวรรค์มากกว่าจำลองสวรรค์ลงใช่จะเห็นว่ามีเขากระดาษไหว้วันพระจันทร์ส่วนมากจะแปะปอยเซียนหมดใช่ปอยเซียงเตี๋ยอะไรอย่างเงี้ยปอยเซียงใช่ครับปอยเซียงเต้าครับใช่ครับก็ไหว้พระจันทร์เสร็จปุ๊บก็ยุคหลังมานี้ตอนชุกหลายๆปีก็มีคนบูมกระแส